หลีกนี้ที่แบบว่าบางทีคีเอฟอะมันไม่รู้จะไป end crossing แบบไหนนะครับอ่ะพี่จะให้คันเลอร์นี้ไปAlternate fingering นะครับคือโน้ตนี้โน้ตพร้อมเสียงปอกฟาแล้วก็ลงไปที่ B flat low B flat เลยกดออกเทปไว้ก็ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันฟาฟาฟาโมนี่คือ F7 เลยนะครับมีทั้งโน้ตบลูส์มีทั้งโน้ตเมเจอร์เทิร์นนะครับง่ายๆอ่ะสายสมูทแจ๊สละกันนะครับเอนะครับเลยเล่นอย่างนี้นี่คีย์เอใช่ไหมครับคีย์เอนะครับน้องๆสังเกตนะฮะว่าสองหลีกเนี้ยมีโน้ตบลูทั้งนั้นเลยนี่คืออเมริกันมิวสิกนี่คือแจ๊สแอนด์บลูส์นะครับบลูส์แอนด์แจ๊สนี่คือยุคของริทึมแอนด์บลูส์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโน้ตบลูมันจะต้องมีถ้าเล่นแจ๊สแล้วแต่ไม่มีโน้ตบลูส์เลยอ่ะมันจะฟังแบบยังไงพี่กลนะฮะเพราะฉะนั้น2หลีกนี้ใช้ได้เลยอ่ะพี่โก้สรุปหน่อยค่ะเราจะเริ่มที่ตัว5ของคีย์นะครับคีย์ A ก็คือตัว5ก็คือตัวมีฟีลาไปอย่างนี้ก่อนเป็นตัวติ๊กอัพนะครับแล้วก็ไปตัว4นะครับก็คือตัวเรสูงนะครับแล้วรวมกันตึ๊ด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 โอเคตัวต่อไปแฟตไฟครับนี่อาจจะรวมฮิตของบลูสเกลแฟตไฟเมเลโดดีนะครับเมเลโดดีลาโอ้โหได้ไป2คีย์เลยเว้ยได้2คีย์2คีย์ปั๊บปั๊บปี้ปั๊บปี้ปั๊บปั๊บ